ยายสมเดินผ่านมาว่าจะไปดูสับปะรดค่ะพี่น้องก็เลยเห็นเครือถั่วอันนี้เป็นถั่วปุ้มค่ะที่ยายสมปลูกหน้าแล้งแต่ว่าเม็ดเขาร่นเนาะฟักแก่เพราะว่ายายสมไม่ได้เก็บเอาไว้เห็ดเม็ดพันปล่อยทิ้งเลยแบบนี้เม็ดเขาร่นก็เลยงอกขึ้นมาล้ำเครือขึ้นข้างบวบยายสมค่ะแต่ก็มีเพลี้ยตัวอ่อนติดดอกแล้วพี่น้องติดลูกเล็กๆโอ้ยนี่นี่เนาะเพิ่นหลักเกิดให้กินนี่กะนี่ติดดอกพี่น้องติดหน่อยน้อยงามเซยธรรมชาติล้วนๆเกิดเองแบบธรรมชาติป่าหญ้ารกๆค่ะพี่น้องไปเบิ่งอีกเห็นแวบๆเครือเขียวงามแท้ๆโอ้ยนี่ไงติดดอกค่ะติดดอกติดลูกให้กินเฉยถั่วพุ่มหน้าแรงเม็ดหล่นแล้วก็เกิดงอกขึ้นมาเป็นเครือเป็นมากให้กินค่ะนี่จนมีหนูไม่แอบกินโอ้ยถ้าบ่มากับโบจักว่ามีถั่วค่ะพี่น้องถ้าไม่ผ่านมาก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีถั่วพอได้เก็บใส่เอาไว้ผัดกะเพราอยู่ค่ะพี่น้องผัดกะเพราผัดเผ็ดกะเพรายายสมหมักใส่ถั่วเนาะใส่ถั่วน้อยๆก็แซ่บต้องใส่เยอะหนูสินก็มาไปไหนไปด้วยเพราะว่าในสวนมีแต่หมาแม่ลูกอ่อนเนาะเห็นหนูสินนี่มีแต่กัดก็เลยเข้าหมู่บ่ค่อยได้สองแม่เพิ่นก็แม่ลูกอ่อนเนาะห่วงลูกแบบนี้ก็เลยกัดตัวนั้นตัวนี้เบิ่งดีกว่าพี่น้องงามแต่ใบเขาวันละเครือสองเครือค่ะพี่น้องติดหน่วยติดดอกโอ้ยคักคักคักพอได้ใส่พัดกับเผาอยู่เนาะค่ะพี่น้อง